สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary บ่ายสบายโตประจำเย็นวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ดัชนีเซทนะครับเหมือนจะปิดในแดนลบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดนลดลงไปประมาณ7.26จุดหรือประมาณ0.47%มาอยู่ที่ระดับ1,545.10จุดนะครับหันมาดูหุ้นที่เป็น most impact กันบ้างเนี่ยอันดับที่1นะครับจะเป็นตัวปตทนะครับที่ปรับตัวลดลงไปประมาณ1.4%นะครับ impact ต่อตลาดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ impact ตลาดไป0.65จุดนะครับอันดับที่3เป็นตัว s c c นะครับที่ลดลงไปประมาณ0.9 Impact นตะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณลบ0.42อันดับที่4เป็นตัว BTS แล้วก็อันดับที่5เป็นตัวปรท t GC นะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหุ้นที่เป็น most impact ในวันนี้นะครับที่กดดันที่กดดันตลาดหนักๆเนี่ยมันก็คือหุ้นที่ ดันให้ตลาดมันฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยหุ้นนี้กดดันตลาดอีกเนี่ยอีกเซกเตอร์หนึ่งเลยก็คือจะเป็นตัวธนาคารนะครับที่ยังคงปรับตัวลดที่ปรับตัวลดลงแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลุ่ม ICT คือเท่าที่เห็นเนี่ยดูหุ้นที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับอย่างหุ้นกลุ่มเหล็กนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มยานยนต์ประมาณนี้นะครับที่ดูจะ ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าหล,ากหลากกักๆเนียเซกเตอร์ที่มันฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเซกเตอร์ขนาดกลางนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ดันตลาดอะไรขนาดนั้นบวกกับว่าเหมือนช่วงเช้าที่เราพูดไปนะครับดูจากดูจาก,จากาปัจจัยพื้นฐานเนี่ยโดยเฉพาะปัจจัยในประเทศเนี่ยที่สถานการณ์การการะบาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าตัวเลขเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงนะซ้ำว่าเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันเลยทําให้มันยังไม่ได้มีคัตเต์ลิสอะไรใหม่ๆที่จะหนุนให้ดัชนีมันฟื้้นนนตััวขึมมาาทํใ มันเลยทาให้ดัชนีเนี่ยมันยังไม่สามารถรักษาโมเ um มนตัมไว้ได้นะครับบวกกับว่าทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวานเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาก็จริงนะครับวับนนี้เนี่ยลุ้นที่จะผ่านวันนี้ที่จริงเนี่ยก็เปิดขึ้นไปเนี่ยพยายามจะทดสอบนะครับพยายามจะผ่านกรอบบนนะครับในกราฟไลน์หนึ่งร้อยี่สิบนาทีเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็มีการพักลงมาก็เหมือนกับเป็นการย่อตัวทางเทคนิคนะครับตับใดก็ถ้ายังไม่มี อาคาตาลิสอะไรใหม่ๆผมว่ามันก็ดัชนีก็ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับกลยุทธ์ก็อาจจะต้องเป็นการาเลือกหุ้นเล่นทั้หน่อยนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเมอืองเนี่ยอาจจะต้องพักๆไปก่อนนะครับไปหาหุ้นที่ได้รับผลบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับจะเฉหุ้นกลุ่มส่งออกนะครับซึ่งกลยุทธ์พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถติดตามได้นะครับในสมปยโตมอร์นิ่งบรีฟนะครับภาพทางเทคนิคนะครับ ผ่า,าน1 5 5่นะซึ่งเป็นกรอบบนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการพักฐานที่เห็นบ้างนะครับโดยมีแนวรับแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,540นะครับก็ อาจจะต้องไปรอดูแถวๆบริเวณนั้นนะครับถ้าหากเกิดการย่อตัวถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็ยังเป็นจังหวะในการเข้าเก็งกาไรเนี่ยครับเพื่อลุนรีบาวขึ้นหมาอีกครั้งแต่ถ้าหลุด1 5 4่นเมื่อไหร่เนี่ยก็แนวโน้มก็จะเปลี่ยนเป็นการย่อตัวในกรอบขาลงทันทีนะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าวัานอาังคารนี้เนี่ยถ้าฟื้นตัวแล้วผ่าน1554ัขึ้นไม่ได้ก็ถือว่าปลดล็อกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มเป็นเชิงบวกได้สักทีนะครับแต่ว่าก็ไปรอดูอีกทีน,นกันนัสหรับนนนีี้สสสบบาาโตตขออุญ,ญาาไปก่ครครัวดบ